สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็แข็งค่าขึ้นมาอยู่ประมาณ36บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐและประกอบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเมื่อเงินบาทแข็งค่าประมาณร้อยละสามจะส่งผลทําให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ20จุดรอบนี้จึงมีการคาดหมายกันว่าค่างเงินบาทอาจจะมีส่วนผลักดันให้ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยขยับขึ้นไปได้ถึง1,360จุดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันครับ เริ่มต้นดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศูนย์มวยไสยกสกตรไทยระบุว่าเงินบาทขยับแข็งค่าเกือบทั้งตลอดสัปดาห์ครับเงินบาทสกุลเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นจากแรงกดดันต่อเนื่องของเงินดอลลา,าร์สหรัฐเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐแย่กว่าที่ตลาดคาดและเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าหนึ่งครั้งครับ แล้วเงินดอลลาร์เองก็อ่อนค่าต่อเนื่องสะท้อนสอดคล้องไปกับการปรับตัวลงของบอลยวหลังจากถ้อยถแถลงของประธานเฟดและตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐชะลอลงมากกว่าที่คาดทําให้ตลาดเพิ่มน้ําหนักความเป็นไปได้สําหรับโอกาสในการลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม FOMC เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับ นอกจากนี้เงินบาทยังมีแรงห,หนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําในตลาดโลกรวมถึงสัญญาซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในระหว่างสัปดาห์ด้วยจากปัจจัยข้างต้นทับทำให้วันศุกร์ที่ผ่านมาเงินบาทปรับตัวแข็งค่าแตะสูงสุดในรอบกว่า1เดือนครึ่งที่36มสบาทเจ็ดสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้มองกลับกรอบื่อนไหวของเงินบาทไว้ที่3 6มสบถึงสาบาทห้สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ทีนี้มาดูมุมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกันบ้างว่าเงินบาทที่แข็งค่าสร้างโอกาสในการลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจไหนบ้างนะครับ หลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยให้ข้อมูลว่าเงินบาทที่แข็งค่าจาก37บาทมาอยู่36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็วแรงหนุนหลักมาจากค่างเงินดอนลลาร์สหรัฐจากตัวเลขเศรฐษฐกิจที่ระบุไปตอนต้นทําให้ตลาดประเมินว่าเฟดจะมีนาโนมลดดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ประกอบกับมูลค่าของนโยบายดิจิทัลวันเลดที่ลดลงและการกันหมดไม่ให้สามารถซื้อสินค้านําเข้าได้มันก็ลดความกังวลต่อการอ่อนค่าของเงินบาทลงไป ในเชิงเทคนิคแล้วค่าเงินบาทแข็งค่าหลุดเส้นค่าเฉลีย่ย50วันลงมาก็ทําให้แนวโน้มของค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอยู่ครับและถ้าหากว่าเราอ้างอิงกับข้อมูลในอดีตมักจะพบว่าถ้าเงินบาทแข็งค่าดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินดี x ก็มักจะปรับตัวขึ้นเหมือนกันและจากการศึกษาย้อนหลังของฝ่ายวิจัยของยูเอนต้าพบว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทกับเซ็ตอินดี x จะอยู่ในระดับต่ํา แต่ถ้าเรามองในช่วงปี2557ถึง2562เราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาทกับเซ็ตอินดีนั้นเพิ่มมากขึ้นมีความสัมพันธ์มากขึ้นตีความได้ว่าเมื่อเงินบาทแข็งค่าตลาดหุ้นไทยมักจะปรับเพิ่มขึ้นครับโดยทางฝ่ายวิจัยของยูนต้าได้รวบรวมข้อมูลในอดีต10ปีย้อนหลังไปในรอบที่ข่างเงินบาทแข็งค่ามากกว่าร้อยละ2พบว่ามีทั้งหมด20ครั้งครับที่เฉลี่ยแล้วข้างเงินบาทแข็งค่าประมาณร้อยละ4.9 แล้วเซ็ตอินดซ x หรือดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ7.2ด้วยระดับความน่าจะเป็นที่สูงถึงร้อยละแ5และเป็นการปรับขึ้นทุกอุตสาหกรรมด้วยแล้วข้อมูลก็บ่งชี้ด้วยนะครับว่าการแข็งค่าของเงินบาททุกๆร้อยละ3จะส่งผลเชิงบวกต่อดัชนีหุ้นไทยประมาณ20จุดเพราะฉะนั้นในรอบนี้ครับยูนต้าประเมินว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นไทยจะถึงรอบฟื้นตัวประมาณ20-40จุด หรือขยับขึ้นไปอยู่1,340ถึง1,360จุดได้ครับและจากความเป็นไปได้ข้างต้นฝ่ายวิจัยยูนต้าจึงได้ศึกษาหุ้นเด่นที่ coverless อยู่และเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าได้ออกมาเป็นกลุ่มหลักๆดังต่อไปนี้ครับกลุ่มแรกคือกลุ่มค้าปลีกสินค้าไอทีที่จะได้ประโยชน์จากต้นทุนการนำเข้าสินค้าในราคาที่ต่ำลงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นครับ หุ้นที่ได้ประโยชน์ก็คือ a d v i c e s y n e k และก็ Com7 กลุ่มที่2คือกลุ่มโรงไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์จากการนำเข้ากา๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ารวมถึงโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มีนิสินและดอกเบี้ยจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ก็เลยได้ประโยชน์เมื่อค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นครับหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ก็คือ Gulf b i g g r i และก็ GPC s ส่วนกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่น PTTGC ครับ มีนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ร้อยละ45 S C G P ซึ่งมีต้นทุนอ้างอิงราคาดอลลาร์สหรัฐและก็ซาบีนาที่มีสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ60เป็นต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T N N ช่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T N N ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ